โอเคครับคลิปนี้นะครับจะมาเล่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับเพิ่งเกิดขึ้นกับงานของผมนะครับงานนี้นะครับผมได้รับออเดอร์นะครับเป็นร้านหมูปิ้งในปั๊มปตท.แจ้งวัฒนะนะครับก็มีหมูปิ้งทั้งหมด11ไม้นะครับแล้วก็มีข้าวเหนียว1ห่อนะครับปรากฏว่านะครับปล่อยเวลาผ่านไป10นาทีนะครับผมจึงเดินทางเข้าไปรับอาหารที่ร้านนะครับปรากฏว่านะครับไปถึงร้านนะครับแม่ค้าบอกว่าเอ้าไม่มีเสียงไม่มีออเดอร์มาไม่ได้ยินผมก็เลยบ่นไปนิดนึงว่าโอ้ออเดอร์ขึ้นมานานแล้วนะครับประมาณ10นาทีแล้วสักพักแม่ค้าได้ดูโทรศัพท์นะครับเสร็จปุ๊บบอกว่าออเดอร์เนี้ยของผมอ่ะ11ไม้ข้าวเหนียว1เนี่ยเป็นหมูปิ้งเนี่ยมีคนรับไปแล้วนะครับปรากฏว่าผมก็ต้องแย้งนะครับว่าจะรับไปได้ยังไงเมื่องานน่ะมันอยู่ที่หน้างานของผมแล้วก็ออเดอร์ยังขึ้นปกตินะครับปรากฏว่านะครับแม่ค้างุนงงแล้วก็ส่งโทรศัพท์ที่ของร้านนะครับให้ผมดูนะครับซึ่งผมก็ดูแล้วก็เช็ครายละเอียดนะครับว่าออเดอร์ก่อนนั้นเนี้ยไม่รู้นะครับว่าเขาอ่ะให้ไปได้ยังไงก็คือเป็นไรเดอร์อีกคนนึงอ่ะเอาไปแล้วแต่ทีเนี้ยนะครับเช็คเข้าไปในระบบของแอปของร้านนะครับปรากฏว่านะครับแม่ค้านะครับไม่ได้ดูอีกนะครับว่างานนะครับมันเป็นของเมื่อวานวันที่15นะครับตอน10:24นะครับอันนี้ผมเพิ่งดูเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะครับเลยจำเหตุการณ์ได้ทั้งหมดนะครับเมื่อวาน10:24วันนี้นะครับวันที่16นะครับตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณเท่าไหร่นะ9:54นะครับก็เมื่อวาน10:24นะครับมีคนเอาไปแล้วแต่ว่าเพิ่งมาเอาออเดอร์นะครับเมื่อก่อนหน้าผมเมื่อตะกี้นี่เองนะครับทำไงครับทีนี้ผมก็ต้องแย้มครับว่ายังไงแม่ค้าก็ต้องเอาหมูปิ้งมาให้ผมก่อนนะครับ11ไม้แล้วก็ข้าวเหนียว1ห่อนะครับเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะออกเดินทางนะครับโทรหาลูกค้านะครับลูกค้ายืนยันว่าลูกค้านะครับยังไม่ได้รับออเดอร์นะครับยังไม่รับของที่ปลายทางนะครับก็ที่โทรเช็คเพราะว่า1คือออเดอร์นี้อาจจะไปส่งให้ลูกค้าแล้วก็ได้หมู11ไม้นี่นะครับเดี๋ยวรอรถไปก่อนครับโอเคครับรถไปเรียบร้อยแล้วก็ได้โทรเช็คจากลูกค้าปลายทางลูกค้าบอกว่ายังไม่ได้รับของนะครับเป็นหมูปิ้ง11ไม้นะครับยังไม่รับของนะครับก็แน่นอนนะครับว่าออเดอร์ที่ขึ้นกับไรเดอร์ของคุณนู้นะครับผมเป็นออเดอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ออเดอร์ตอนไหนครับแล้วเขาเข้าไปรับได้ยังไงแต่ที่สำคัญนะครับไม่ใช่ความผิดของไรเดอร์นะครับอันนี้บอกตรงๆนะครับแม่ค้านะครับไม่รอบคอบนะครับฝากร้านค้าด้วยนะครับว่าเวลารับออเดอร์นะครับถามเลขออเดอร์แล้วก็ถามชื่อนะครับหรือไม่ก็เอ่ยชื่อเขานะครับอ่านชื่อเขานิดนึงนะครับจะได้รู้นะครับจะได้ตรงกันครับคุณจะได้ไม่ต้องเสียผลประโยชน์หรือว่าถ้าเป็นลูกจ้างก็จะต้องจ่ายตังเองครับอย่างในกรณีนี้นะครับเขาเป็นลูกจ้างนะครับเขาต้องออกตังเอง180บาทนะครับออเดอร์นี้นะครับเพราะว่าออเดอร์ผมเป็นออเดอร์แรกของร้านนะครับเป็นออเดอร์ตอน9โมงกว่าๆนะครับออเดอร์ที่เขาเอาไปนะครับเป็นออเดอร์ของเมื่อวาน10:24นะครับสรุปนะครับแม่ค้าต้องออกตังเองครับแต่ว่าระหว่างเหตุการณ์นั้นนะครับแม่ค้าบอกว่าให้ผมพยายามติดต่อ1คือตามไรเดอร์ให้หน่อยโทรออกได้มั้ยในแอปของร้านค้ามันโทรออกได้แต่ผมอ่ะไม่บอกนะครับเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ผมนะบางทีผมก็ต้องเล่นบทโหดบทใจดำมากนะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดแล้วก็ความไม่เรียนรู้ในระบบงานของคุณเองนะครับงานนี้ผมช่วยเหลือได้แค่โทรถามลูกค้าของผมเองเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นงานและเป็นหน้าที่ของผมครับอันนี้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะครับถ้าผมช่วยเหลือคุณนะครับคุณจะไม่สามารถคุณจะไม่พยายามที่จะเรียนรู้ในระบบงานของตัวเองนะครับคุณก็จะเป็นคนขายไปวันๆนะครับก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับก็มาบ่นแค่นี้นะครับสรุปก็คือไม่ใช่หน้าที่ของผมครับหน้าที่ของผมคือติดต่อลูกค้าแล้วก็สอบถามลูกค้าว่าออเดอร์เนี้ยที่ผมจะไปส่งลูกค้าเนี่ยลูกค้าได้ของหรือยังปรากฏว่าลูกค้ายังไม่ได้จริงๆนะครับแล้วตอนนี้ครับผมถึงปลายทางของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สอบถามลูกค้าอีกทีนึงครับปรากฏว่าลูกค้าก็ยังไม่ได้รับออเดอร์จริงๆนะครับก็เหตุการณ์นี้ก็จบลงได้ด้วยดีนะครับก็สรุปก็คือจบงานแบบเรียบร้อยในแบบฉบับของหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองไปนะครับส่วนทางร้านนะครับก็คนย่างหมูปิ้งลูกจ้างร้านที่นั่นนะครับก็ให้เขาเคลียร์ปัญหากันเอาเองนะครับผม
งานนี้ก็ไม่เรียกว่าตัวใครตัวมันนะครับเรียกว่าหน้าที่แล้วก็ภาระผิดชอบของใครของมันนะครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับผมบางทีผมก็โหดเหมือนกันครับหน้าเนื้อใจเสือนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีเหตุการณ์ดีๆหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่โอเคหรือมันแก้ไขปัญหาไม่ได้ผมจะมาเล่าให้ฟังต่อในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปรับงานต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายครับสวัสดีครับ